าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:07 น.สบครายงานไทยอันดับ32ของโลกติดเชื้อใหม่ 18,417 รายสะสม 1,12,368 รายเสียชีวิตอีก297รายขณะรักษาหาย 21,182 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 189,268 รายฉีดวัคซีนแล้ว 28.19 ล้านโดส 13:22 น.บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.72 จุดแต่ 1,592.70 จุดมูลค่าการซื้อขาย 49,312.42 ล้านบาท 13:35 น.กรรมธิการตำรวจจี้สตช.ดำเนินคดีเด็ดขาดผู้กำกับโจ้ให้ความเป็นธรรมผู้เสียชีวิตให้ความปลอดภัยเจ้าของคลิปเตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมพรุ่งนี้พร้อมเชิญสื่อให้ข้อมูลกลุ่มม็อบ 13:43 น.ศรีสุวรรณจ่อร้องปปท.สอบแพทย์นครสวรรค์ออกใบรับรองการเสียชีวิตผู้ต้องหาถูกตำรวจใช้ถุงคลุมหัวจนเสียชีวิตล่าสุด 13:58 น.เอกชนขอรัฐบาลจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงานภาคการผลิตมากขึ้นก่อนกระทบเศรษฐกิจมองได้รับน้อยและช้าเกินไปเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup